ีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะนำรถสวยๆนะคะเป็นรถหรูผู้บริหารเนาะใช่ค่ะเป็นรถหรูพรีเมียมนะคะระดับผู้บริหารกันเลยนะคะค่ะเป็นของค่ายนิสสันเนาะมีให้เลือกกันถึง2สีกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเป็นรถยอดนิยมด้วยแล้วก็ขายดีอันดับต้นๆของเราเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องรอช้าแล้วนะคะไปชมกันเลยดีกว่าเนาะเป็นนี่เลยนะคะนิสสันเทียน่านะคะ2สีนะคะคือมีสีขาวแล้วก็สีดำค่ะเริ่มต้นที่สีขาวก่อนเลยดีกว่าสีขาวคันนี้นะคะเป็นนิสสันเทียน่านะคะ200XL ค่ะปี2016นะคะลูกค้าคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะอันนี้คือที่ให้เห็นที่ไลฟ์สดกันอยู่นี่คือสภาพสดๆเลยนะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะคันนี้นะคะก็ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมเนาะแล้วก็มีเดย์ไลท์นะคะไฟตัดหมอกนะคะเดี๋ยวให้น้องกิ๊ฟซูมบริเวณด้านหน้าก่อนเนาะค่อยๆไล่เข้ามานะคะรถสวยนะคะคุณภาพดีนะคะเกรดพรีเมียมกันเลยนะคะก็รถของทางนิเจนของเรานะคะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่แท้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปียางนะคะเป็นยางใหม่นะคะดอกยางดีนะคะยางเต็มใช้งานได้ปกติค่ะยังไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพเนาะค่ะสภาพสดๆรถไม่ได้ล้างก็ยังสวยเนาะสวยมากใหม่อยู่ค่ะคันนี้นะคะราคานะคะเปิดตัวอยู่ที่55,000 บาทนะคะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่ 9,000 บวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะลูกค้าเราก็ยังมีกุญแจเป็นแบบไหนคะน้องแพทเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยรีโมทค่ะเป็นรีโมทแบบนี้นะคะลูกทรงไข่นะคะเราก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะลูกไข่นะคะก็มีเป็นพุทสตาร์ทค่ะด้านในนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดระบบอัจฉริยะใช่ค่ะไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็อันนี้คือเปิดเดี๋ยวพี่ไปนั่งฝั่งนู้นเดี๋ยวให้น้องกิ๊ฟไปชมด้านในได้เลยค่ะตามเข้ามาก็จะได้มาดูสภาพของรถนะคะก็คือภายในนะคะจะเป็นด้านในดำนะคะลูกค้าบางคนยังมองว่าเฮ้ยทำไมพี่เคยเจอทั้งสีขาวและสีดำนะคะสีดำเนี่ยจะเป็นสปอร์ตซีรีส์ค่ะเขาเรียกว่าภายในดำสปอร์ตซีรีส์นะคะซึ่งจะมีราคาสูงกว่านิดนึงที่เป็นด้านในเป็นสีขาวหรือสีเบจนะคะพรมปูพื้นสวยมากเลยนะคะน้องแพทให้กล้องซูมนะคะว่าพรมปูพื้นเนี่ยเป็นแบบพรมแบบพรีเมียมนะคะแบบอันนี้ราคาเป็นหลายพันเลยเนาะค่อนข้างหลายพันเลยแสดงว่าลูกค้านะคะเดิมก็ดูแลมาเป็นอย่างดีเลยนะคะนี่เป็นเบาะหนังภายในดำนะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะค่ะแพทขับไหมอ่าน้องแปดขับขับไปเลยขับบ้านเลยขับเทสออปชั่นเขาค่อนข้างเยอะนะคะฟังก์ชันได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็นี่นะคะแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดฟูสตาร์ทบอกเขาก็จะเลื่อนเข้าให้อัตโนมัตินะคะค่ะอุ้ยร้อนจังเลยอ่ะร้อนจังเลยตัวนี้เป็นแอร์นะคะแอร์ดิจิตอลนะคะลูกค้าก็สามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะคะเดี๋ยวพี่ขอเร่งแอร์หน่อยนะร้อนอ่ะพัดลมไปเลยโอเคเย็นละสัมผัสแรกคือแอร์เย็นนะคะลูกค้าแอร์เย็นนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแยกได้อย่างพี่ปุ้ยบอกร้อนใช่ไหมแล้วก็ให้อุณหภูมิต่ำไปเลยนะคะแพทเป็นคนที่หนาวเนาะแพทก็เพิ่มอุณหภูมิไปนะคะสัก20-21ไปนะคะมีช่อง USB นะคะอยู่ตรงนี้เนาะให้น้องกิ๊ฟซูมเขาก็มีช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็ที่จุดบุหรี่จุดไฟนะตรงนี้ตรงแปลงไฟนะคะนี่นะคะสังเกตนะคะตกแต่งเป็นลายแคปล่านะคะลูกค้าแคปล่าสวยเลยนะคะดูไม่ดิเกเกินไปก็คือสวยนะคะ ดูเรียบหรูนะคะภายในนะคะก็ตรงนี้คอนโซลตรงนี้จะเป็นดำหมดเลยนะคะภายในนะคะคอนโซลดำตัดลายแคปล่านะคะบังแดดมีพี่บังแดดบังแดดมีกระจกมีไฟด้วยให้น้องกิ๊บซุ่มหน่อยมีเนาะอันนี้เป็นบังแดดนะคะไฟอะไรได้หมดนะคะที่ใส่แว่นใช้งานได้นี่แล้วคันนี้นะคะมีกล้อง300
300เขาเรียก360องศานะคะอันนี้กล้องหลังเป็นกล้องถอยนะคะมันก็จะคอยเตือนนะคะแล้วก็ใครมาข้างๆคือเห็นหมดเลยนี่กล้องข้างๆนะคะเห็นหมดเลยเรียกได้ว่ากล้องรอบคันเลยนะคะโอเคออปชันค่อนข้างเยอะนะคะก็คือมีระบบ Eco Mode ด้วยนะคะแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะคะกันถลายนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนเปลี่ยนเลนนะคะแล้วก็ค่ะในการจุดอับสายตามีระบบถุงลมนิรภัยถึง6ใบด้วยกัน6ใบเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้เยอะมากมากนะคะแสดงว่าความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างเต็มเปี่ยมเลยค่ะโอเคด้านหลังมันตรงนี้สลับใช่ปะมีรองรับมีที่ USB แล้วก็มี AUX อ่ะไหนลองเปิดวิทยุฟัง CD เริ่มเสียงเสียงดังฟังชัดสามารถเพิ่มเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะปรับคลื่นก็ได้จากพวงมาลัยเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะตัวนี้มีคูสคอนโทรลด้วยนะคะเพลงมันมากจนไม่อยากแบบปิดเลยอะเป็นเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็ลำโพงไม่มีแตกนะคะใช้งานได้เสียงดีมากค่ะด้านหลังนั่งสบายมากแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของแอร์หลังนะคะซึ่งนิสสันถูกออกแบบด้วยที่ว่าผู้ที่นั่งข้างหลังนะคะก็คือไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะร้อนเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าแอร์จากข้างหน้ามันไม่ถึงนะคะตรงนี้ที่ปักแขนแล้วก็มีไอโซฟิกด้วยไอโซฟิกนะคะลูกค้าบางคนสงสัยเอ้ยไอโซฟิกคืออะไรก็เอาไว้ใส่คาซีทน้องๆเด็กๆเนาะใช่ค่ะมีที่รองแก้วด้วยนะคะลูกค้าโอเคดูด้านหลังเลยดีกว่าสภาพเดิมเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมีการบำรุงดูแลรักษากันอีกนิดหน่อยเนาะก็คือเดี๋ยวต้องลองล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเปลี่ยนไฮน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ข้างหลังนะคะค่อนข้างกว้างขวางมีถาดรองใครเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยางอะไหล่นะคะเครื่องมือถอดล้อแม่แรงมีครบเลยค่ะอันนี้บอกอีกรอบนึงนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยรถคันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างยังสภาพสดนะคะสภาพสดเดี๋ยวรอไปปรับสภาพอีกนิดนึงนะคะแต่ใครจะเข้ามาชมรถนะคะเข้ามาได้เลยเข้ามาที่ไหนคะพี่ปุ้ยรีเจนต์โฮมคาร์ค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:30 จนถึง 18:30 ค่ะ 18:30 ของทุกวันนะคะแล้วก็เปิดทุกวันนะคะเข้ามาทางราชพฤกษ์เราอยู่ระหว่างราชพฤกษ์ซอย8กับซอย10นะคะเข้าได้หลายเส้นทางเลยจะมาจากทางบางบัวทองนะคะพระราม5นะคะหรือว่า BTS บางว่านะคะหรือถ้าใครมาจากทางนู้นเลยฝั่งในเมืองนะคะจะดูจากลาดพร้าวนะคะก็มาลงทางด่วนตรงราชพฤกษ์นะคะแล้วก็มาทางซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายออกมาตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะผ่านฟูวิลล่ามานะคะก็จะเจอเรานะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกเส้นทางนะคะไม่ชินก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องแอดมินจะส่งที่เขาไปให้มาง่ายค่ะลูกค้ารถโดยสารก็ได้รถตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่กันเลยทีเดียวใช่ค่ะดูรถกันเลยลูกค้าสามารถดูจากรีวิวนะคะจากที่พวกเรารีวิวนะคะดูสภาพได้เลยนะคะเน้นตรงไหนเป็นพิเศษนะคะวันนี้ดูไม่จุใจวันหลังนะคะให้วิดีโอคอลให้ดูอีกรอบนึงก็ได้นะคะบางทีลูกค้าเขาดูเรามาเยอะแล้วรอจังหวะที่รถในฝันของตัวเองรถในสเปคตัวนี้นะคะกระจกมองข้าง
ครื่องยนต์แท้เดิมนะคะแล้วก็ไม่มีการตัดต่อหรือแต่งแต่งสภาพใดๆนะคะน็อตนะคะหัวน็อตเดิมแท้นะคะหลอดฝาโปร่งเดิมนะคะมอคอยเลยนะคะสวยไม่สวยนะคะที่ในโทรศัพท์เราไม่ขายแน่นอนและที่สำคัญนะคะเรามีเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะเราจะมีการวอร์รันตีเรื่องเกียร์และเครื่องยนต์นะคะให้กับลูกค้านะคะ3เดือนหรือว่า 10,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะถึงก่อนนะคะในรุ่นตามที่ว่าเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะคะใช่ค่ะรับประกันนะคะว่ารถที่เรานะคะไม่เอารถโฮมคาร์ทค่ะหารถ 7A ต้องมาที่รีเจนต์โฮมคาร์เท่านั้นค่ะใครอยากได้รถทั้ง2คันนะคะต้องที่รีเจนต์โฮมคาร์โอเคแล้วไปคันต่อไปกันคันสีดำเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นนิสสันเทียน่านะคะปี2016นะคะอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 595,000 บาทนะคะลูกค้านะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะประมาณ 10,000 บวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะน้องกิ๊กด้านหน้าสังเกตตั้งแต่โคมไฟด้านหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะคะลูกค้านะกระจังด้านหน้าก็ยังคงดีไซน์เป็นดีไซน์เดิมอยู่ก็จะเป็นแบบโครเมียมเหมือนกันนะคะเดียวกันใช่ค่ะอันนี้สีดำนะคะจะให้ความรู้สึกแบบว่าแบบดูหรูหรานะคะลูกค้าหรูหรามีระดับในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ใช่ค่ะสบายๆนะคะโอเคเดี๋ยวให้น้องกิ๊ฟซูมบริเวณด้านหน้าให้ดูก่อนนะคะสีดำก็ดูเท่นะคะดูนะคะสีขาวก็จะได้ลุคคุณหนูดูดีหน่อยตรงนี้เลยนะคะน้องกิ๊ฟขาตรงนี้นะคะเป็นแม็กนะคะขนาดนะคะขอบ17เนาะยางดีนะคะดอกยางเต็มใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวนะคะค่ะส่วนกุญแจก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเป็นกุญแจแบบนี้นะคะรูปทรงไข่นะคะจะเป็นรูปทรงเหมือนกันนะคะเราสามารถเปิดปิดล็อกนะคะจากกุญแจตรงนี้หรือจากปุ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะอย่างที่สาธิตคันสีขาวไปแล้วเบื้องต้นนะคะส่วนด้านในมีอะไรที่น่าสนใจตามชมเลยค่ะเช่นค่ะคันนี้เดี๋ยวพี่ขับนะพันนั่งไหมโอเคเดี๋ยวให้ดูความสวยของเขาก่อนนะคะสะอาดมากนะคะรถคันนี้นะคะก็รู้สึกว่าคันนี้ล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วเนาะค่ะคันนี้ก็คือเป็นคันที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยมากนะคะพรมนะคะก็เป็นพรมกระดุมนะคะแบบสั่งตัดนะคะก็มูลค่าหลายพันบาทเหมือนกันโอเคเดี๋ยวปุ้ยขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะคะลูกค้าเนื่องจากตอนนี้ค่ะปุ้ยเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมคะปุ้ยก็อาจจะขยับเบาะไม่ได้ข้อดีของอันนี้นะคะเป็นแบบเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าเราสามารถปรับได้8ทิศทางด้วยกันนะคะลูกค้านี่นะคะเราสามารถเลื่อนเดินหน้านะคะโอเคเรียบร้อยแล้วถอยหลังได้นะคะ2จังหวะนะคะจังหวะที่3สังเกตตรงนี้นะ3 4ดูต่อนะคะ5แล้วก็ตรงนี้ดูสังเกตตรงนี้นะคะ7นี่นะคะแล้วก็8แถมตรงนี้นะคะยังเป็นปุ่มที่ว่าแบบด้านหลังค่ะหนุนหลังอะค่ะหนุนหลังเราตรงนี้นะคะปุ่มสองตัวนี้นะหนุนหลังเราโอเคการใช้งานก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะแตะเบรกแล้วก็กดปุ่ม push start เนาะกดปุ่ม push start ได้เลยโอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบบนะคะป้องกันการเตือนการกันชนเหมือนกันตรงนี้นะคะแล้วก็การที่แบบรถที่เข้ามาใกล้นะคะจุดอับสายตาอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเตือนนะคะแล้วก็มีอีโคนี่ก็คือประหยัดเป็นตัวประหยัดน้ำมันใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกันถลายนะคะลูกค้าเนาะโอเคกระจกมองข้างเป็นแบบไหนกระจกมองข้างเป็นใช้ปรับพับไฟฟ้าได้ไหมนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเทสให้ดูปรับแล้วพับไฟฟ้านะคะโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีครูซคอนโทรลเหมือนกันเนาะมีครูซคอนโทรลและมีระบบบลูทูธนะคะน้องแพทใช่ค่ะตัว2รุ่นนี้ก็คือเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะเหมือนก
ันเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็มีรองรับในส่วนของวิทยุ FM AM นะคะใช่ CD นี่ AUX ได้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้ารับสายวางสายคุยโทรศัพท์ได้นะคะหรือจะเชื่อมต่อเพลงก็ได้นะคะค่ะแอร์ก็เป็นแอร์แบบนะคะแบบปรับสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งซ้ายและขวา2ฝั่งแพดร้อนพี่หนาวก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เหมือนกันนะคะลองฟังเทสเสียงดูมั้ยอันนี้ปิดนะปุ๊บเสียงดังฟังชัดเนาะเสียงดังฟังชัดนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงแตกเลยเทสกล้องนะกล้องก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกล้องแบบ360องศาข้างบนข้าง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 หลังนะคะก็คือสามารถเห็นได้รอบทิศทางเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล้องถอยนะคะและที่สำคัญนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะมันจะมีเป็นม่านหลังไฟฟ้าเดี๋ยวให้น้องกิฟต์เนี่ยซูมที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวพี่จะกดปุ่มนะม่านหลังไฟฟ้านี่อยู่ได้คนขับเลยนะคะใช้งานง่ายมากนะคะใช้งานง่ายมากเลยแต่ข้างในเนี่ยคือระดับหรูหราเลยนะค่ะและแต่ราคาเนี่ยแบบคุ้มมากคุ้มสุดๆราคานี่แบบโอ้ราคาถูกมากเลยนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยนะคะถึง6ใบเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันสีขาวหรือว่าสีดำก็แล้วแต่ระบบความปลอดภัยก็มีสูงเหมือนกันเพราะมีถุงลมนิรภัยถึง6ใบด้วยกันค่ะความปลอดภัยนะคะต้องมาอันดับ1เลยนะคะแผนบังแดดก็จะเหมือนกันก็จะเป็นแบบมีกระจกมีไฟเนาะค่ะส่วนด้านหลังด้านหลังนั่งกว้างมั้ยคะน้องแพทเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าเนาะโอเคพวกไฟพวกนี้ก็ใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติOkay. ไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าแอร์หลังนะคะลูกค้ามีแอร์หลังนะนั่งกว้างมากเลยค่ะลูกค้านั่งกว้างสบายมากเลยนะคะแล้วก็มีที่รองแขนเหมือนกันกับคันสีขาวมีที่รองแก้วด้วยนะคะตรงนี้ข้างหลังก็มีแอร์นั่งสบายนะคะเบาะเนี่ยก็คือยังเป็นเบาะแบบเต็มนะคะไม่มียุบไม่มียุ้ยนะคะถือว่าสภาพยังดีมากๆใช่ค่ะ 100% เลยนะคะลูกค้าเสมือนแบบใหม่แบบป้ายแดงใช่ค่ะด้านหลังเนาะติดฟิล์มให้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะลูกค้าว่าจะถามอยู่ว่าเราปิดฟิล์มให้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าเป็นรถที่พร้อมมากๆสมบูรณ์เลยค่ะพร้อมใช้งานเลยใช่ค่ะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะดูแลความสะอาดเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูแลกันเรื่องจ่ายไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถกันอีกด้านหลังเนาะด้านหลังดูที่ด้านหลังเลยดีกว่าอย่างอะไรถอดล้อแม่แรงครบเลยค่ะถอดล้อแม่แรงครบเลยเดี๋ยวให้น้องกิฟต์ซูมให้นะคะค่ะเครดิตดีก็ฟรีดาวกันไปเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกสาขาอาชีพนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวค้าขายนะคะหรือว่าค้าขายออนไลน์ค่ะหน้าร้านก็ค่ะอาชีพค้าขายออนไลน์ค่ะก็สามารถออกรถได้เช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าก็ซื้อได้ทุกสาขาอาชีพเลยทีเดียวนะคะมีหน้าร้านหรือว่าไม่มีหน้าร้านก็สามารถออกได้นะคะตรงนี้ก็เป็นล็อกเด็กนะคะลูกค้าสำหรับนะคะลูกค้านะคะที่มีผู้โดยสารเป็นเด็กนะคะก็จะเซฟตี้ความปลอดภัยมากสมมุติเด็กนั่งอยู่ข้างในนะคะถ้าลูกค้ากดตรงนี้นะคะเด็กไม่สามารถที่จะเปิดออกเปิดออกได้คนที่จะเปิดออกก็คือคนที่อยู่ด้านนอกเท่านั้นนะคะการอันตรายได้ด้วยส
ำหรับนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะก็ฝากแบบว่ากระจายข่าวรถสวยๆรีวิวดีๆให้กับทางเพื่อนๆด้วยนะคะไม่ว่าจะดูทางช่อง YouTube หรือว่าในช่องไลฟ์สด Facebook นะคะก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะคะคู่หน้าไปเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเลยดีกว่าคันนี้น็อตสวยค่ะลูกค้าให้สังเกตนะคะให้ซูมเลยซูมเห็นๆ เลยนะคะน็อตนะคะไม่มีการขยับนะคะตรงนี้นะไม่มีการขยับนะคะจุดที่มาร์กไว้พวกนี้นะคะก็ไม่มีการขยับเช่นเดียวกันแป้งสีเดิมใช่ค่ะให้เขาเห็นว่ามันเป็นของเดิมนะคะที่เขามีการแต้มไว้ก่อนออกจากศูนย์แล้วก็มีฉนวนนะคะกันความร้อนด้วยนะคะลูกค้าฉนวนกันความร้อนด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะคะลอนสวยเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วหรือยังเช็ดดูใสนะคะลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยสำหรับนะคะลูกค้าที่สนใจทำยังไงลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถอาจจะจองออนไลน์ก็ได้นะคะการจองออนไลน์เนี่ยก็ลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษคือได้บัตรเติมน้ำมันมูลค่าอีก 1,000 บาทนะคะเพิ่มนะคะจากโปรโมชั่นปกตินะคะลูกค้าที่จองออนไลน์มานะคะแล้วค่อยมาดูรถทีหลังหรือจะไม่ได้ดูรถมาทีเดียวรับรถนะคะลูกค้าก็สามารถนะคะรับไปเลยนะคะบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทนะคะค่ะไม่ต้องรอลุ้นนะคะจองออนไลน์ก็คือได้เลยนะคะไม่ต้องรอลุ้นไม่ต้องมีจับฉลากเลยนะคะค่ะโอเคนะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันเนาะจากวันนี้เนาะที่รีวิววันนี้เนาะก็ฝากไว้2คันเนาะคันซ้ายมือค่ะน้องแพทคันนี้นะคะนิสสันนะคะนิสสันเทียน่านะคะ 2.0 XL นะคะปี2016นะคะราคาอยู่ที่ 555,000 บาทสีขาวค่ะค่ะแล้วก็ส่วนนะคะสีดำคันนี้เนาะสีดำคันนี้คันนี้นะคะเป็นปี2016เช่นเดียวกันนะคะราคาอยู่ที่ 595,000 บาทนะคะสวยทั้งคู่นะคะค่ะใครที่ตัดใจไม่ถูกนะคะก็ลองดูค่ะค่ะว่าถ้าชมไลฟ์สดรีวิวเราแล้วเนี่ย คือไม่จุใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถจริงได้ที่โชว์รูมของเราเลยนะใช่ค่ะโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยแล้วก็น้องแพทนะคะขออนุญาตลาทุกค่ะทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะ